านหลอนเรื่องปอบกินร่างก่อนรับชมคลิปขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้เกิดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งที่อยู่ทางภาคเหนือได้มีเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่ได้ชวนกันไปเที่ยวกลุ่มเพื่อนนี้อยู่ด้วยกันประมาณ10คนและได้มีคู่รักคู่หนึ่งที่เป็นคู่ชายหญิงซึ่งผู้ชายเป็นเหมือนคนนำทีมมาเที่ยวในครั้งนี้นี่เองและมันจึงเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้กับเรื่องปอบกินร่างถ้าอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยครับวันนั้นพวกเขาพากันเดินทางเพื่อที่จะเข้าไปกางเต็นในป่าได้พากันออกเดินทางในตอนเช้าและถึงประมาณช่วงเย็นของวันนั้นพอพวกเขาไปถึงก็ต้องไปกางเต็นกันรอบริเวณอุทยานไม่มีบ้านหรือที่พักให้เลยและการเดินทางเข้านั้นต้องเดินเข้าไปรถไม่สามารถเข้าไปข้างในได้พอได้เดินไปกันสักพักแฟนของเขาได้เหมือนจะสังเกตเห็นหม้อดินหม้อหนึ่งตั้งอยู่ตรงโคนต้นไม้ใหญ่พอเธอเห็นแบบนั้นก็เดินตรงเข้าไปหยิบและพูดขึ้นมาว่านี่มันหม้ออะไรพอเธอหยิบขึ้นมาเธอก็สังเกตตรงบริเวณรอบๆที่เธอยืนอยู่ว่าต้นไม้แถวนั้นเต็มไปด้วยหม้อดินเผาแบบนี้อยู่ซึ่งบางหม้อก็แตกไปแล้วด้วยแล้วเธอก็วางไว้ที่เดิมแล้วเดินต่อไปพอเดินไปได้สักระยะแฟนของเขาก็พูดออกมาตะโกนลั่นว่ามีใครเห็นคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นแวบๆอยู่หลังต้นไม้ไหมซึ่งตัวเขาก็ไม่ได้เห็นเพื่อนๆจึงได้บอกว่าถ้าเห็นอะไรอย่าทักเพราะเราไม่รู้ว่านั่นคืออะไรอย่าทักมั่วจะดีกว่าพอได้เดินถึงจุดกางเต็นท์แล้วทุกคนก็ช่วยกันกางเต็นท์เขาก็เป็นคนดูทุกอย่างแต่แล้วเขาก็จับผิดสังเกตได้ว่าแฟนของเขานั้นที่ปกติแล้วเป็นคนร่าเริงที่สุดในบรรดากลุ่มเพื่อนๆตอนนี้กลายเป็นว่าเธอนั่งนิ่งไม่พูดคุยกับใครแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพียงแค่คิดว่าเธอคงเหนื่อยก็เลยเงียบไปเพียงเท่านั้นซึ่งการอยู่ในอุทยานแห่งนั้นทั้ง3วัน2คืนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาทุกอย่างดูปกติดีแต่แล้วในวันกลับบ้านนั้นระหว่างที่ทุกคนกำลังเก็บเต็นท์เก็บของกันอยู่อยู่ๆแฟนของเขาก็เดินเข้ามาหาแล้วก็พูดกับเขาด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าขอกลับด้วยนะพอเขาและเพื่อนได้ยินแบบนั้นก็ตอบกลับทันทีว่ามาด้วยกันก็กลับด้วยกันสิแล้วเธอก็ตอบกลับด้วยน้ำเสียงแบบเดิมว่าขอบคุณนะพอกลับมาถึงบ้านกันเขาสังเกตเห็นได้ว่าเธอนั้นทำท่าทีแปลกๆไปจริงๆเพราะเธอนั้นบ่นกับเขาว่าหิวแต่พอเขาบอกให้เธอกินข้าวเธอก็กินไปได้ประมาณ 2-3 คำแล้วก็บอกว่าอิ่มแล้วพอก่อนที่เขากับเธอจะนอนกันเธอได้พูดกับเขาว่าพรุ่งนี้เราไปซื้อพวกอาหารดิบมาไว้บ้านกันดีกว่าพวกหมูดิบไก่ดิบไว้มาทำอาหารกันเขาก็ทำตามที่เธอพูดโดยตอนเช้าวันถัดไปเขาไปซื้อของดิบเอาไว้ในตู้เย็นก่อนจะออกไปทำงานพอตกตอนเย็นเขากลับเข้าบ้านมาเปิดตู้เย็นดูปรากฏว่าพวกของดิบๆต่างๆที่เขาซื้อเตรียมไว้นั้นหายไปหมดเลยเขาก็เลยคิดว่าแฟนของเขาคงทำกับข้าวกินแล้ววันถัดมาก็ซื้อมาอีกเพราะคิดว่าเธอคงชอบทำกับข้าวกินระหว่างวันแต่ทุกวันที่เขาซื้อของมาของดิบๆต่างๆก็จะหมดไปตลอดจนตัวเขารู้สึกแปลกๆแล้วเพราะทุกครั้งเขาซื้อมาเยอะไม่ใช่น้อยๆแล้วทำไมมันจะหมดได้ไวขนาดนั้นเขาจึงได้ถามแฟนของเขาซึ่งคำตอบที่ได้ก็คือเธอก็ทำกับข้าวกินตามปกติวันถัดไปเขาจึงตัดสินใจที่จะแอบดูว่าเธอทำอะไรกินบ้างในตอนกลางคืนมันเป็นเวลาประมาณ2กว่าเขาสังเกตได้ว่าเธอไม่ได้นอนอยู่ที่เตียงเขาจึงเดินลงมาข้างๆแบบเบาๆเพราะได้ยินเสียงกุกกักอยู่บริเวณห้องครัวซึ่งสิ่งที่เขาได้เห็นจากแฟนของตัวเองคือเห็นเธอนั่งยองๆอยู่ตรงหน้าตู้เย็นและมือของเธอนั้นถือไก่สดอยู่และกินมันแบบอร่อยอร่อยกินแบบตะกะตะการปกตินั้นแฟนของเขาจะไม่ใช่คนนิสัยแบบนี้
เธอจะเป็นคนเรียบร้อยมากจะกินอะไรต้องคิดให้ถี่ถ้วนพอเห็นแบบนั้นแล้วเขาจึงทักว่าเธอทำอะไรพอเธอได้ยินเสียงแบบนั้นเธอจึงรีบวิ่งขึ้นไปบนห้องและนอนหลับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอเห็นแบบนั้นเขาจึงโทรไปปรึกษาเพื่อนเพื่อนจึงแนะนำให้ไปหาอาจารย์ที่รู้จักจึงได้รู้ว่าเธอได้โดนวิญญาณของผีปอบเข้าสิงมาเป็นที่เรียบร้อยเพราะหม้อดินที่เธอได้ไปจับนั้นมันคือหม้อที่เก็บวิญญาณของผีปอบเอาไว้ตอนเธอได้เดินไปก่อนหน้านี้และได้จับหม้อและทักหาคนที่ยืนแอบหลังต้นไม้ตอนที่อยู่อุทยานมันเหมือนกับการเปิดทางให้วิญญาณผีปอบเข้ามาสิงได้ทันทีอาจารย์เลยทำพิธีไล่วิญญาณปอบออกจากร่างของเธอในตอนนั้นซึ่งตอนที่รู้ว่าผีปอบออกไปแล้วนั้นเขาก็รู้สึกสบายใจแต่อาจารย์บอกเขาไว้ว่าไม่เกิน3วันแฟนของเขาจะต้องตายเขาก็งงว่าทำไมต้องตายเพราะวิญญาณก็ได้ออกไปแล้วอาจารย์จึงตอบมาว่าวิญญาณปอบนี้สิงร่างของแฟนเขามานานมากแล้วซึ่งมันได้กัดกินวิญญาณของเธอข้างในจนหมดตอนนี้พอวิญญาณของปอบมันออกมันก็เหมือนร่างเปล่าๆที่ไร้วิญญาณซึ่งอีกไม่นานเธอก็จะตายและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆหลังจากนั้น3วันแฟนของเขาก็ได้เสียชีวิตลงจริงๆด้วยสาเหตุหัวใจล้มเหลวจึงได้ตายไปทันทีและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเรื่องปอบกินร่างถ้าหากเพื่อนๆดูแล้วชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ตำนานหลอนขอลาไปก่อนครับ